ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยไทยเมาส์ทูเมาส์ไทยไทยเมาส์ทูเมาส์ช่วงที่2ของรายการครับผู้ชมคะก่อนอื่นเลยย้ำช่องทางกันดีกว่าใครที่อยากจะโทรเข้ามาหาเราสองคนนะคะทั้ง2หมายเลขหน้าจอทีวีเลยค่ะ029354483และ029354983ค่ะแล้วบอกกับทีมงานว่าอยากคุยกับพี่เฟรนพี่แป้งในรายการนะฮะเดี๋ยวทีมงานจะส่งสายลงมาให้เลยนะครับผู้ชมครับเมาส์ทูเมาส์ช่วงนี้นะฮะเราแอบไปเห็นพี่ชายคนนี้เข้าห้องอัดมาแล้วเราก็เอ๊ะพี่ชายคนนี้จะมีซิงเกิลใหม่หรอนะฮะเราต้องเลยต่อสายตรงไปถึงคุณเอเชิญยิ้มกันหน่อยนะฮะว่ากำลังเตรียมเพลงใหม่หรือว่าอะไรยังไงจะมีใครมาร่วมเป็นดูโอด้วยหรือไม่ใช่และพิเศษนะคะเขาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยคือช่องของไทยๆเนี่ยได้สัมภาษณ์พี่เอในเรื่องนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกด้วยคุณเป็นแบบสื่อแรกเลยด้วยสื่อแรกเลยใช่ไหมจริงหลังจากที่ปล่อยเพลงอะไรนะหวยแหลกมาแล้วนะฮะแล้วก็เพลงสนุกสนุกออกมาแล้วนะฮะกระแสการตอบรับดีมากๆโดยเฉพาะการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอที่แบบว่าโอ้โหลงทุนมากอ่ะจริงจริงลงทุนจริงแล้วเห็นบอกว่าครั้งนี้เนี่ยน่าจะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆมาฝากแฟนเพลงกันด้วยนะคะตอนนี้สายพร้อมแล้วนะคะทักทายกันเลยสวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ทั้ง2 VJ นะครับครับพี่เอสบายดีนะครับไม่ได้ป่วยครับวันนี้ก็สบายดีครับจ้าถือว่าสบายดีนะพี่เอนะนะจ้าวันนี้รบกวนพี่เอตอนเช้านิดนึงนะจ๊ะเช้าหน่อยเนาะครับผมจ้าพี่เอเห็นว่าตอนนี้พี่เอกำลังไปลงเสียงในห้องลงเสียงด้วยนะคะแสดงว่าเตรียมตัวจะมีซิงเกิลใหม่มาฝากแฟนๆอีกแล้วใช่ไหมคะครับก็วันดีคืนดีเนี่ยพี่ปีเตอร์เขาก็โทรมาค่ะคือบอกว่าเอครับเรามาทำอะไรสนุกๆกันดีกว่าคือเหมือนกับว่าแกมีไอเดียของแกในหัวว่าอยากจะทำเป็นรูปแบบของโชว์นะครับซึ่งเป็นการออกซิงเกิลสนุกสนุกออกมาแล้วก็ชวนเอเนี่ยไปร่วมก่อการแดนซ์ก่อการแดนซ์นะฮะใช้เป็นลักษณะคือเหมือนกับผู้ก่อการสนุกก่อการแดนซ์นะฮะเป็นเหมือนกับคู่หูคู่เต้นอะไรประมาณนี้ครับก็เลยชวนมาทำซิงเกิลใหม่ด้วยกันครับค่ะตอนนี้พอจะเปิดเผยชื่อเพลงได้ยังวะพี่เอตอนนี้ก็ได้ครับมี2เพลงที่เราจะปล่อยออกมาก่อนนั่นก็คือเพลงเสียงดังตังมานะครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลงก็คือคนออกตังนั่งหัวโต๊ะครับผมอย่างนี้เป็นเพลงที่ร้องคู่กันทั้งสองเพลงหรือเปล่าฮะใช่ครับก็จะเป็นร้องกันคนละท่อนแล้วก็มีท่อนร้องพร้อมกันร้องหมู่เป็นเพลงแนวโจ๊ะสนุกเฮฮาครับผมก็คือหมายถึงว่าถ้าเปิดที่งานไหนเนี่ยยากนักที่จะหยุดตัวเองไม่ให้เต้นนะฮะครับค่ะคือดนตรีมานี่ทุกคนต้องเตรียมตัวเต้นละนะเพลงนี้นะคะใช่ครับพูดง่ายๆว่าธรรมดาเนี่ยเขาเป็นเพลง3ชาอันนี้มีถึง6ชาเพราะ2เพลงเพลงละตา6ชาเลยนะพี่เอนะครับผม6ชาอ๋อคือ3ชา2เพลงครับผมเป็น6ชาพี่เอค่ะแล้วทั้ง2เพลงนี้เนี่ยใครเป็นคนแต่งอะคะเป็นผลงานการแต่งของพี่ปีเตอร์ทั้ง2เพลงครับโอ้พี่ปีเตอร์นี่ก็เป็นศิลปินที่แต่งเองร้องเองนะฮะตอนแรกก็เกือบจะฟังเองแล้วแหละค่ะเพราะว่าไปขายที่ไหนก็ไม่มีใครเอาเมาพี่เอเมาโอ้ยแฟนคลับเยอะอยู่ตอนแรกนะครับพี่ปีเตอร์เนี่ยรู้จักกับเอมาตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาเป็นนักร้องนะฮะก็คือเจอกันในตั้งแต่วงการคาเฟ่นู่นแล้วสมัยเอยังเป็นตลกคาเฟ่อยู่เขาเป็นคนที่แต่งเพลงเองแล้วก็ร้องเองจนประสบความสำเร็จจากผลงานเพลง Fortify ที่เรารู้จักเขาดังมากนะครับใช่แล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยผลงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนแต่งเองแล้วก็บางทีแต่งเองแล้วร้องไม่ไหวก็ไปแบ่งให้ชาวบ้านเขาร้องเยอะเลยนะก็จะไม่ว่าจะเป็นเพลงของนายโย่งเชิญยิ้มหรือว่าจะเป็นศิลปินหลายๆคนนะครับก็พี่ปีเตอร์ก็เป็นคนที่แต่งเพลงให้ครับเรียกได้ว่าอยู่ทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังใช่ครับผมและตอนนี้สองผลงานจ้ะตอนนี้เฟรนด์ชิพอยู่เบื้องหน้าหรือเบื้องหลังฮะเฟรนด์ชิพชอบเรื่องหน้าครับตอนนี้ครับบางทีก็เป็นเบื้องหลังบ้างอะไรบ้างนะพี่เอครับพี่เอคะอยากแซวน้องนะฮะพี่ก่อนนะฮะครับค่ะพี่เอคะคือมีอีกคำถามนึงหลายๆคนสงสัยบอกว่าคือโปรเจกต์นี้เนี่ยที่ทำขึ้นมาเนี่ยพี่เอก็เป็นศิลปินอิสระเนาะถูกต้องไหมแล้วพี่ปีเตอร์เนี่ยเขามีสังกัดมีค่ายแบบนี้มาทำงานร่วมกันมันจะมีปัญหาอะไรไหมคะครับก็ตอนแรกเนี่ยพี่ปีเตอร์เขา
ก่อนที่จะโทรมาชวนเอไปร่วมโปรเจกต์นี้เนี่ยเขาก็ได้มีการขออนุญาตทางต้นสังกัดกับทางต้นสังกัดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทางต้นสังกัดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คือยินดีที่จะให้มาร่วมทำงานกันในครั้งนี้คือพี่ปีเตอร์เนี่ยก็เข้าไปกราบขอผู้ใหญ่ทางต้นสังกัดว่าผมอยากจะขอมาทำเพลงมาร้องเพลงกับน้องอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นโปรเจกต์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะขออนุญาตทางต้นสังกัดเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรครับผมสรุปไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นใช่ครับฉลุยครับเดี๋ยวตอนนี้รอฟังอย่างเดียวและขั้นตอนของการทำทั้งสองเพลงนี้อยู่ในขั้นตอนไหนครับใกล้เสร็จยังครับพี่เอครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างด่วนแล้วก็รวดเร็วมากนะครับก็หมายถึงว่าถ้ามีกำหนดไหมว่าจะปล่อยเมื่อไหร่เนี่ยยังไม่ได้กำหนดแต่ตอนนี้เราสองคนทำงานกันทุกวันนะฮะก็ตั้งแต่ได้รับการติดต่อจากพี่ปีเตอร์มาก็คือไปใส่เสียงกันเลยใส่เสียงกันเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็วันนี้เนี่ยน่าจะไปรับมาสเตอร์ริ่งละครับนะครับก็คือหลังจากวันนี้นี่ก็คือจะต้องวางแผนงานเกี่ยวกับเรื่องของคอนเซ็ปต์เรื่องเสื้อผ้าคอนเซ็ปต์เรื่องโชว์จะแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนก็คือพี่ปีเตอร์เนี่ยจะดูแลของการผลิตเพลงไม่ว่าจะเป็นคำร้องทำนองดนตรีนะฮะส่วน A เนี่ยจะมีหน้าที่ในเรื่องของการวางแผนโชว์อย่างสมมุติว่าถ้าเป็นปล่อยซิงเกิลออกมาแล้วเราจะมีการโชว์หน้าเวทีเนี่ยให้มันมีความโดดเด่นอย่างไรทั้งเรื่องของการเอนเตอร์เทนเนอร์เพราะว่าเราเหมือนกับเราบอกกับประชาชนว่าตอนนี้เราสองคนมาทำงานร่วมกันความสนุกที่จะเกิดขึ้นด้านหน้าเวทีในเวลาที่เราดูคอนเสิร์ตหรือว่าดูโชว์เนี่ยคุณจะได้รับอะไรจากเราบ้างเอจะมีหน้าที่ในการวางแผนว่าเอ๊ะเราจะโชว์อย่างไรร้องอย่างไรเล่นมุกอย่างไรมีการเอนเตอร์เทนอย่างไรครับนะฮะเดี๋ยวเร็วๆนี้ได้ชมกันแน่นอนครับคือเรามีความเชื่ออย่างนึงว่าพี่ปีเตอร์เขาบอกว่าคือการเอนเตอร์เทนหน้าเวทีเนี่ยจากศิลปินเดี่ยวคนเดียวเวลาคุยกับคนดูหรือเอนเตอร์เทนเนอร์คนดูคนเดียวกับการที่มีคู่หูอีกคนนึงแล้วคุยกันหยอกกันแย่กันอะไรขัดกันเนี่ย มันจะค่อนข้างแตกต่างถ้ามา2คนแล้วอยู่บนเวทีเนี่ยจะหมายถึงว่าเข้าถึงคนดูแล้วก็เอาใจคนดูได้มากกว่าก็จึงมีการจับมือร่วมกันเพราะว่าเอ้ยเรามา2แรงดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับครับรอติดตามนะฮะซิงเกิลใหม่ทั้ง2ซิงเกิลนะฮะของคุณเอเชียนยิ้มรวมถึงคุณปีเตอร์ฟอร์ดิฟายใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าซิงเกิลเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องมาเปิดตัวที่ช่องไทยๆด้วยครับยังไงแฟนๆก็รอติดตามด้วยเพราะว่าเราโอ้ยินดีมากๆเลยค่ะแน่นอนเลยครับครับฟังให้ทุกคนได้ฟังกันในสถานีเลยได้เลยครับพี่เอครับเดี๋ยวให้พี่เอฝากเป็นด้วยนะครับจ้าพี่เอเชิญฝากผลงานได้เลยครับครับก็อยากจะฝากนะครับแฟนๆของพี่ปีเตอร์นะครับปีเตอร์45นะครับแล้วก็ผมเอเชิญยิ้มนะครับก็จากซิงเกิลแรกที่เคยเปิดตัวไปนั่นก็คือซิงเกิลหวยแหลกนะครับทุกวันนี้ก็ขอบคุณมากๆทางช่องไทยๆนะครับแล้วก็แฟนๆทุกท่านนะครับที่ยังแชร์แล้วก็ยังฟังเพลงของเอในวันหวยออกกันอยู่นะครับหลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นเพลงแนวสนุกนะครับเป็นเพลงที่ฟังแล้วยากนักที่จะหยุดเต้นนะครับระหว่างเอเชิญยิ้มและปีเตอร์นะครับมาฟังผลงานเพลงรูปแบบ2คนที่จะสร้างความสนุกได้มากน้อยแค่ไหนรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเสร็จเมื่อไหร่เราจะมาพูดคุยกันในรายการอีกครั้งนะคะพี่เอครับยินดีครับโอเควันนี้ขอบคุณพี่เอมากที่ให้โอกาสเราในการสัมภาษณ์นะฮะที่นี่เป็นที่แรกนะครับพี่เอครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะและนี่คือพี่เอเชิญยิ้มนะฮะที่เราสัมภาษณ์ใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกไปคือพิเศษมากๆคือที่เราเนี่ยมีโอกาสสัมภาษณ์พี่เอเป็นที่แรกนะแล้วก็ยังไม่พอนะคะทางด้านของพี่เอเชิญยิ้มเนี่ยได้มีการส่งคุณผู้ชมค่ะเป็นตัวอย่างเพลงนะคะที่บันทึกเสียงเนี่ยมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ฟังกันแบบเรียกน้ำย่อยเบาๆก่อนมีเรียกน้ำย่อยใช่ไหมมีนิดๆหนึ่งมีคลิปมาฝากใช่ไหมใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยครับว่าจะสนุกสนานแค่ไหนครับเชิญครับคนออกตั้งนั่งอยู่หัวโต๊ะนั่งหัวโต๊ะนั่นแหละคนออกตั้งส่วนผมได้แค่นั่งข้างๆส่วนผมได้แค่นั่งข้างๆเพราะไม่มีตังค์จะไปนั่งหัวโต๊ะ
นานๆได้มาเจอกันละถึงไหนถึงกันละทำมันทำโจงสังสรรค์กันให้เต็มที่ขาดเหลือเรามีให้เอามาโปะจะกินอะไรก็สั่งไม่พอแล้วก็ขอให้สั่งเพราะคนออกตังเขานั่งอยู่หัวโต๊ะคนออกตังนั่งอยู่หัวโต๊ะนั่งหัวโต๊ะนั่นแหละคนออกตังส่วนผมได้แค่นั่งข้างๆส่วนผมได้แค่นั่งข้างๆเพราะไม่มีตังจะไปนั่งหัวโต๊ะมากคนออกตังนั่งอยู่หัวโต๊ะแล้วก็เพลงเสียงดังตังมาขนาดแบบอัดเสียงนะคุณแบบไม่ได้มีการอัดคลิปเผยแพร่พี่เอเต้นเลยเบอร์นั้นนะโอ้เต้นใหญ่โอ้เต้นใหญ่เต้นใหญ่อันนี้แค่ในห้องอัดนะครับใช่ค่ะแล้วถ้าคอนเสิร์ตจริงๆในการเอนเตอร์เทนหน้าเวทีจะสนุกขนาดไหนเดี๋ยวรอติดตามนะฮะเร็วๆนี้แน่นอนนะสำหรับสองผลงานเพลงนี้ของคุณเอชนยิ้มและคุณปีเตอร์ฟอร์ดิฟายนะครับครับไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง